มะเร็งปากมดลูกโรคจากเพศสัมพันธ์ที่ป้องกันได้มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ผ่านการมีเพศสัมพันธ์โดยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้การมีคู่นอนหลายคนการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยการสูบบุหรี่หรือการติดเชื้อ HIV ดังนั้นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า25ปีแนะนำให้เข้ารับการตรวจเพื่อค้นหาเซลล์ผิดปกติก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยวิธีแรก conventional pap smear การตรวจวิธีนี้สามารถพบความผิดปกติของเซลล์ได้ประมาณร้อยละ 50-60 ส่วนวิธีที่2 liquid based pap smear การตรวจด้วยวิธีนี้มีความผิดพลาดน้อยกว่ามีโอกาสพบเซลล์ที่ผิดปกติได้ง่ายกว่าอีกทั้งยังเป็นวิธีการที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนอกจากเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์แล้ววิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกคือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกรวมทั้งแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองประจำปีอย่างสม่ำเสมอนะคะคลินิกสูตินรีเวชศูนย์ศรีพัฒน์ศูนย์ศรีพัฒน์เพราะเราห่วงใยและอยากให้คุณสุขภาพดี